ไปดูที่งบประมาณของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ดูเท่าเราจะเห็นการขัดดุลงบประมาณขนาดใหญ่ในรัฐบาลของโจโบเดนต่อเนื่องเป็นครั้งที่2แล้วครับเรื่องนี้ทางสำนักข่าวต่างประเทศก็เกาะติดรายงานจากทางสาหรัฐอเมริกาโดยอ้างอิงสำนักงานงบประมาณรัฐสภาแห่งสหรัฐพูดถึงยอดงบดุลงบประมาณของอเมริกาปีนี้ แต่ที่ระดับ1.91ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือยอดขาดดุลงบครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่ประมาณ1.7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดหลังยุคโควิดปัจจัยที่สำคัญคือรายจ่ายภาครัฐ สูงถึง27นี่คือส่วนที่เติบโตขึ้นก็ถือว่าน่าเป็นห่วงครับรายงานแนวโน้มงบประมาณล่าสุดนี้บอกว่ารายจ่ายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจากอะไรบ้างก็จะมีมาตรการบรรเทาหนี่กู้ยืมเพื่อการศึกษาต้นทุนการดูแลสุขภาพสำหรับคนยากจน การพยุงของแบงค์เพื่อที่จะไม่ให้แบงค์ล้มครับของสถาบันคุ้มครองเงินฝากแห่งสหรัฐหรือว่า FDIC นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญก็คืออเมริกาส่งเงินไปช่วยเหลือ,อยูเครนรวมถึงงบประมาณที่ใช้กับอิสราเอลเรื่องสงครามนี่ถือว่าเป็นสัดส่วนการขัดดุลงบประมาณที่มีนัยสาคัญครับ ยอดขาดดุลงบประมาณปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นถึง4แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเดิมมองว่าจะขาดดุล1.5ล้านล้านดอลลาร์นะครับเมื่อต้นปีแต่ตอนนี้น่าจะทะลุ1.9ถ้าเป็นไปตามที่คาดครับตัดปีงบประมาณ30กันยายนนี้ ประธานานธิบดีโจไบเดนก็จะหมดวาระด้วยการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง2ครั้งติดต่อกันหลังจากเคยขาดดุลมาแล้วนะครับภายในปี2565ที่ตอนนั้นใช้งบประมาณอัดฉีดต,ต่อสู้กับโควิด -19 สำนักง,งานงบประมาณของสหรัฐอเมริกาประเมินด้วยว่าการขาดดุลงบประมาณมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกในปีหน้าปี2568อาจจะไปถึงเกือบ1.94ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับขณะที่แนวโน้มนี่ของสาธารณแนวโน้มนี่สาธารณะของสหรัฐอเมริกามองไปข้างหน้าครับคุณผู้ชมปี2577อาจจะแตะที่ระดับ กว่า50ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่า122%ของ GDP เมื่อเทียบกับการประเมินล่าสุดที่จะอยู่ที่116%ของ GDP ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สหรัฐอเมริกายังแก้ไม่ตกละครับสำหรับการขาดดุลงบประมาณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับ เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟคุณผู้ชมตลอดวันครับ